วัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสู่ประชาคมอาเซียนนะครับรายการที่ส่งเสริมนะครับให้คนไทยครับติดอาวุธทางปัญญาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับเช่นเคยวันนี้กับอาจารย์ดร.จิระพงษ์ระดาลมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับเดือนนี้ถ้าไม่พูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับรางวัลโนเบลไพรส์คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าในเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับเด็กสาวชาวปากีสถานนะครับอายุเพียง17ปีเท่านั้นเองนะครับก็คือนางสาวมาลาลายูซัฟไซนะครับผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิการศึกษาของเด็กและสตรีนะครับแล้วก็นายไกรราชสัตยาธีนะครับชาวอินเดียผู้เคลื่อนไหวต่อสู้กับการกดขี่เพื่อสิทธิเด็กและเยาวชนได้รับโนเบลสาขาสันติภาพครับอาจารย์ครับทุกปีเนี่ยคุณบิ๊กผมก็ติดตามครับแล้วก็เคยไปที่ประเทศปากีสถานแล้วก็นอร์เวย์ครับในห้องที่เขารับรางวัลโนเบลด้วยนะฮะแต่ปีนี้เนี่ยพอได้ยินผู้หญิงอายุ17ใช่ครับอาจารย์ครับแล้วก็ผู้ชายอายุเยอะหน่อยแต่ว่าประเด็นที่1คือเป็นคนเอเชียทั้งคู่ใช่มั้ยแล้วคนนึงก็เป็นชาวมุสลิมครับอีกคนนึงเป็นชาวฮินดูครับแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนครับมาลาลานี่ก็ทำงานเรื่องการศึกษาของผู้หญิงครับในสังคมอัฟกานิสถานปากีสถานเพราะสังคมพวกนี้เขาจะกดขี่ผู้หญิงจนกระทั่งโจร500ก็มายิงเข้าใช่ยิงรถบัสเลยครับเพื่อสกัดกั้นไม่ให้หล่อนมีอิทธิพลนะฮะซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ไปผ่าตัดสมองที่อังกฤษนะแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าตอนที่ผ่าตัดเนี่ยก็มีคนบอกว่าเขาไม่รอดนะฮะแต่วันนี้เราเห็นหน้าเขาจะเห็นว่าเขายังก็อุดมค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วส่วนอีกท่านหนึ่งคุณไกรราชเนี่ยก็เป็นชาวฮินดูแล้วก็คุณบิ๊กทราบไหมเดี๋ยวนี้เรามีแรงงานเด็กครับโอ้เยอะเลยทั่วไปหมดเลยนะฮะความจริงผมก็ติดตามเรื่องนี้มานานเพราะเดี๋ยวนี้สมัยก่อนที่อยู่ธรรมศาสตร์เราก็เคยพูดถึงแรงงานเด็กสมัยที่ผมเป็นผอ.แต่คนนี้แปลกเขาไม่ได้ช่วยแรงงานเด็กใช่ไหมในอินเดียนะครับเขาบินไปทั่วโลกเลยประมาณเกือบร้อยประเทศอ่ะนะฮะเพื่อจะผลักดันให้เกิดการลดการใช้แรงงานเด็กมันก็เลยมาทำให้ผมภูมิใจในฐานะคนเป็นเอเชียครับแล้วก็ภูมิใจในฐานะที่เขาทำเรื่องทรัพยากรมนุษย์ทั้งคู่เลยนะครับคนหนึ่งพูดเรื่องการศึกษาอีกคนหนึ่งพูดถึงการใช้แรงงานเด็กที่ไม่สมควรครับผมก็เลยภูมิใจแล้วก็โดยทั่วไปแล้วผมก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักของเรานั้นเนี่ยท่านก็สมควรนะที่จะได้รางวัลสันติภาพของโนเบลด้วยเพราะพระองค์ท่านเนี่ยได้พยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาครับอย่างยั่งยืนนั่นก็สันติภาพอย่างหนึ่งใช่แน่นอนครับอาจารย์ครับและมีปีหนึ่งท่านทรงเรียกสุจินดากับจำลองครับนั่นก็สันติภาพนะครับหรือช่วงที่นายกถนอมออกไปจากประเทศไทยท่านก็เข้ามาแต่งตั้งสัญญาธรรมศักดิ์อะไรเงี้ยนะฮะคือถ้าเราศึกษาประวัติของพระองค์ท่านจริงจังเนี่ยพระองค์ท่านได้ทำสันติภาพอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ในใจของผมเนี่ยผมก็ยังมีความมั่นใจว่าบุคคลที่เหมาะสมโนเบลของโลกก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงไรก็ตามก็ขอแสดงความยินดีกับผู้หญิงเก่งของปากีสถานแล้วก็ผู้ชายที่เข้มแข็งของชาวอินเดียด้วยครับผมต้องติดตามนะครับว่าหลังจากที่มาลาลานั้นได้จุดประกายนะครับด้านการเพื่อก่อให้เกิดการศึกษาจะดูซิว่านะครับโลกต่อจากนี้ไปนะครับจะนำเรื่องนี้มาต่อยอดและเป็นประเด็นอย่างไรต่อไปนะครับก็ติดตามนะครับเอาละครับช่วงหน้าติดตามในช่วงของฟังความคิดดีๆครับทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์คทุกก้าวสู่จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเราทูไลออนส์วันไพรด์คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับอ
ู้ชมครับเมื่อตอนต้นรายการนะครับเราพูดถึงการต่อสู้เพื่อสิทธิการศึกษานะครับในระดับโลกนะครับตอนนี้ย้อนกลับมาดูในบ้านเรากันบ้างครับมาเรื่องของการศึกษาของโรงเรียนชายขอบนะครับไปกันที่โรงเรียนบ้านตะโกล่างอาจารย์จิระได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนมาใช่ไหมครับอาจารย์คืออย่างนี้ฮะผมได้มีโอกาสไปทำเวิร์กช็อปที่วิทยาลัยราชภัฏจอมบึงครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักจอมบึงนี่เป็นอำเภอนอกอำเภอเมืองครับแต่อยู่ติดกับสวนพึ่งอ๋อราชบุรีนะครับเลยไปนิดเดียวก็เป็นพม่าแล้วครับแล้วในวันนั้นเนี่ยก็มีผอ.ท่านเนี้ยครับอยู่ที่โรงเรียนตะโกล่างใช่ไหมครับท่านก็มาเป็นนักเรียนด้วยครับนะฮะแต่ว่าท่านได้แสดงในเวลา6ชั่วโมงได้แสดงถึงศักยภาพของการเป็นผู้นำครับผมก็เลยสังเกตดูว่าท่านทำอะไรครับตอนก่อนยังไม่รู้ว่าท่านทำอะไรเพราะว่าท่านเป็นผู้อำนวยการสปท.ครับโรงเรียนประถมต่อยอดครับแล้วก็ในสุดก็เลยให้ท่านเป็นประธานรุ่นและเมื่อเร็วๆนี้ผมกับหมายเลขราชภัฏจอมบึงนะหมายเลขประถมก็รวมทั้งสวนสุนันทาด้วยก็เลยไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็เลยไปเยี่ยมโรงเรียนท่านนะครับคือโรงเรียนนี้แปลกคุณบิ๊กเป็นยังไงครับอาจารย์ชายขอบเป็นโรงเรียนชายขอบชายแดนที่น่าสนใจมากเพราะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นดินแดนซึ่งคนกะเหรี่ยงอ๋อครับชนกลุ่มน้อยยังไม่เรียกเขาเป็นพม่าครับกะเหรี่ยงแล้วก็มีการสู้รบกับรัฐบาลกลางครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นคนเหล่านี้ก็จะหนีมาอยู่ในประเทศไทยตรงชายแดนของเราแต่ช่วงแรกๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาทำเหมืองเพราะนั้นคนกะเหรี่ยงก็เลยมาทำงานเป็นแรงงานที่เหมืองแล้วหลังจากนั้นก็อยู่แล้วเขาก็ออกลูกออกหลานใช่ไหมแต่ในทางกฎหมายเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นคนไทยอ่ะถึงเขาจะเกิดในประเทศไทยเพราะนั้นถ้าเขาจะเข้าโรงเรียนเนี่ยบิ๊กรู้ไหมว่าสปท.ไม่นับเขาเป็นคนไทยก็เหมือนเป็นคนไร้สัญชาติเช่นสมมติว่าไปดึงเข้ามาเรียนหนังสือ500คนเนี่ยแล้วมีเด็กไทย200เนี่ยสปท.ก็จะจ่ายเงินแค่200อ๋อเฉพาะเด็กไทยแต่ในด้านของสิทธิมนุษยชนใช่ไหมในระดับ UN เนี่ยใครก็ตามซึ่งอยู่ในพื้นที่ประเทศเหล่านั้นก็คงได้รับการดูแลและจริงๆแล้วเขาก็พูดไทยได้นั่นไทยได้เขาเกิดในแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นท่านผอ.ท่านนี้เนี่ยท่านก็รู้ว่าถ้าท่านไปพึ่งรัฐบาลหนึ่งนอกจากอาจจะถูกติดคุกด้วยแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยท่านก็ไม่สามารถจะบริหารได้ท่านเลยต้องไปพึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ส่งสมเด็จพระพี่นางมาตอนหลังๆก็มีทั้งสมเด็จพระเทพและสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นะเพราะฉะนั้นโรงเรียนนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระเทพมากก็ทำให้นักเรียนที่มาจากเป็นลูกหลานกะเหรี่ยงเนี่ยมาเรียนบิ๊กรู้ไหมร้อยคนตอนนี้เป็นลูกหลานกะเหรี่ยงถึง70คนโอ้โหส่วนใหญ่เลยอาจารย์เพราะนั้นเราไปที่นั่นเนี่ยเราก็รู้สึกประทับใจตรงที่ว่าอย่างเนี้ยผมยังโจ๊กขึ้นมาว่าระหว่างที่เขามีปัญหาพม่าเรื่องอะไรนะที่จับพม่าจะเป็นแพะหรือเปล่าเนี่ยเอาทูตพม่ามาดูโรงเรียนเนี่ยทูตพม่าก็จะรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยดูแลคนพม่าดีขนาดไหนอย่างดีเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายติดตามเรื่องโรงเรียนชายแดนซึ่งเสด็จย่าได้ทำไว้เนี่ยนะฮะเราก็อาจจะได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วโรงเรียนชายขอบหรือชายแดนเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยจะผสมกันระหว่างคนไทยต่างชาติกับคนไทยนะครับแล้วเราก็ต้องบาลานซ์ระหว่างความมั่นคงซึ่งกำหนดโดยกระทรวงมหาดไทยเขายังไม่มีบัตรประชาชนนะพ่อแม่เขาก็ไม่มีใช่ไหมฮะแล้วเขาจะเป็นคนไทยได้ยังไงในขณะเดียวกันเขาอยู่ในพื้นที่ไทยเพราะเขาหนีมาจากการสู้รบในอดีตใช่ไหมฮะซึ่งแต่ก่อนพม่าก็จะมีปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะผมก็คิดว่าปัญหาอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งเราจะต้องศึกษาและเราต้องระมัดระวังว่าจะเป็นยังไงทีนี้นอกจากเรื่องการศึกษาแล้วมันก็มีเรื่องสุขภาพอนามัยด้วยก็คนที่นั่นก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาจากต่างประเทศด้วยมาจากพม่าด้วยนะมันก็เหมือนอีโบลาใช่ไหมถ้าเกิด
ตรงนั้นเป็นแหล่งอีโบลาเนี่ยแพร่เชื้อแพร่พันธุ์ต่อเราดังนั้นการแพทย์ก็จะข้ามพรมแดนครับโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าอยากให้ท่านผู้มีเกียรติที่ติดตามรายการนี้อยู่ถ้าเขาอยู่ในฝ่ายความมั่นคงครับใช่ไหมเขาจะปรับตัวยังไงใช่ไหมครับเขาจะแนะนำกระทรวงศึกษายังไงครับเพราะถ้าไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระเทพเนี่ยโรงเรียนนี้ก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าไปเบิกค่าหัวจากกระทรวงศึกษาไม่ได้ครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเด็กพม่าหรือเด็กกะเหรี่ยงเขาไม่มีอาชีพไม่มีการศึกษาเนี่ยก็ยิ่งสร้างปัญหาไปกันใหญ่เลยนะครับมากขึ้นก็เลยฝากประเด็นเหล่านี้ไว้ด้วยครับคุณผู้ชมครับในปี2015นะครับเป็นปีที่ประเทศไทยนะครับจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบนะครับกระทรวงศึกษาธิการครับซึ่งเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดนะครับจะสามารถจัดการปัญหาด้านการศึกษาของโรงเรียนชายขอบอย่างไรเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องติดตามนะครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามช่วงต่อไปของรายการครับโค้ดอาราบิกนะครับระดับจังหวัดนะครับอันนี้เป็นแข่งขันระดับจังหวัดแทบขาดเพราะว่าเขาก็ตั้งใจทำงานเขาก็อายุเยอะแล้วแล้วน้องๆมาจุกใหม่หมดแล้วน้องๆมาได้เป็นบรรจุไปก่อนครูศูนย์เด็กเนี่ยตอนนี้บรรจุเป็นครูข้อสองหมดแล้วอันนี้เสียเปรียบอย่างตอนนี้เรียนไม่เปิดสอนไม่ทราบว่าก็ติดขัดผมชื่อเฉลียวเถิงเพานะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่างแต่เด็กๆจะมักจะเรียกผมว่าครูใหญ่จะบอกให้เด็กเขาเรียกครูใหญ่เพราะเป็นมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เป็นครูใหญ่ที่ผมเล่าให้ท่านดร.ฟังกับถ้าพวกเราได้ฟังว่าผมต้องเอาคนเหล่านี้มาช่วยตรงที่มาเตรียมความพร้อมเรื่องภาษาให้กับเด็กเขานะครับคนต่อไปคุณครูบานเย็นธนากรนะครับบานเย็นนี้เป็นนวัตกรรมแรกๆที่ผมต้องเอามาใช้เพราะว่าเด็กที่นี่ที่เข้ามาเนี่ย 80% เป็นกะเหรี่ยงเขาก็พูดไทยไม่ค่อยได้มันอยู่ที่ครูจะให้เอาไหมถ้าครูคิดว่ามาอยู่ที่นี่แล้วเป็นเด็กดอยเด็กเขาแล้วคิดว่าเด็กที่อยู่ข้างหน้าเราไม่โง่เนี่ยผมคิดว่าครูก็โง่กว่าเด็กนะครับเพราะว่าเด็กเหล่านี้เขามีความสามารถหลายอย่างเด็กที่นี่เคยไปท่านครับเคยไปได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศเหรียญทองระดับภาคกลางตะวันออกก็ค่อยๆหาช่องทางแต่จุดประสงค์อยู่ที่เราว่าเราจะเอาเด็กเหล่านี้ไปยังไงตอนนี้ผมก็ภูมิใจว่ามีเด็กผมเนี่ยที่จบปริญญาตรีอย่างบานเย็นเนี่ยเขาก็มาจากกศน.ครับจบม.3แล้วก็มากศน.ตอนนี้ก็จบปริญญาตรีแล้วก็เรากำลังจะปั้นให้เขาเป็นครูแล้วก็มีลูกศิษย์ผมอีกหลายคนที่เรียนที่นี่ก็จะค่อยๆดึงเข้ามาครับบรีฟให้ท่านทุกคนฟังว่าวันนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับท่านผอ.ได้เป็นลูกศิษย์ผมที่จอมบึงตอนที่20เองนะครับแล้วก็มีปริญญาเอกที่นั่งเรียงอยู่ทั้ง5ท่านนะครับทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันโอกาสเกิดจากทีมเวิร์คทุกก้าวสู่จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเราโชลไลออนส์วันไพรด์คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
ทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์คทุกก้าวสู่จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเราโชไลออนส์วันไพรด์คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับเข้าสู่ช่วงซึ่งคุณผู้ชมติดตามมากที่สุดช่วงนึงนะครับคือช่วงอ่านหนังสือดีๆครับอาจารย์ครับวันนี้ช่วงนี้หนังสืออะไรครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราไปโลกาภิวัตน์เลยครับใช่ครับมีเรื่องโคลัมบัสแล้วมีเรื่องคิสซินเจอร์ครับไปไกลเลยครับวันนี้ผมก็เลยลงมาใกล้ใกล้กับชีวิตเราหน่อยครับผมหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพูดว่า creativity บวก innovation คืออนาคตของโลกครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเราทำอะไรคนเดียวครับ creativity innovation มักจะไม่สำเร็จคือชื่อหนังสือเนี่ยบอกเลยว่า power of two คือเป็นพลังของสองคนอย่างเงี้ยวันนี้ผมเวลาผมสอนหนังสือครับถ้าเขาไม่มีเวลาทำเวิร์กช็อปเนี่ยผมมักจะแนะนำให้เขามองทางด้านซ้ายคุณอะมองเพื่อนเนี่ยร่วมงานเนี่ยแล้วก็จับมือกันเป็นบัดดี้อ๋อครับคือบัดดี้อย่างน้อยมันยังแลกเปลี่ยนกันได้เช่นสมมุติคนหนึ่งเก่งภาษาอังกฤษอีกคนหนึ่งเก่งคณิตศาสตร์เนี่ยมาแลกกันเพราะว่าอย่างสมัยที่ผมอยู่ธรรมศาสตร์ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าดร.เจิมศักดิ์เนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ผมนะแล้วเวลาเขาเรียนเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงจดทุกอย่างเป็นบัดดี้กันอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์แต่ว่าเจิมศักดิ์นั่งฟังเฉยๆครับแล้วก็สองคนนี้ก็เรียนได้ดีคือไอ้คนฟังเข้าใจไอ้คนจดก็ละเอียดการเรียนยุคใหม่เนี่ยการเรียนยุคใหม่เนี่ยถ้าจดแหลกเลยเนี่ยพี่ก็คงรู้ไม่ไหวไม่ไหวไม่รู้เรื่องเลยคราวนี้หนังสือเล่มนี้เขาก็ได้ลองไปลิสต์ตัวอย่างครับผมยกตัวอย่างอย่างในด้านเพลงเขาบอกว่าถ้าไม่มีพอแมคแคนนี่กับจอห์นเลนนอนก็จะไม่มีบีเทิลส์ใช่ไหมแล้วทุกคนคงทราบดีว่าสมัยที่บิลเกตเติบโตขึ้นมาเขาก็มีพอลแอลเลนครับซึ่งเป็นคู่หูกันคู่หูแต่ว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าใช่ไหมฮะครับหรือตอนที่สตีฟจ็อบส์ดังขึ้นมาก็มีวอสเน็กใช่ไหมครับซึ่งเป็นคนที่ไม่เก่งการเงินการตลาดแต่หัวคอมพิวเตอร์นี่สุดยอดเก่งคนละอย่างนะครับแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าเขาได้พิสูจน์แล้วในทุกวงการครับนะฮะถ้าคนไม่ทำงานคนเดียวครับอย่างน้อยมีเพื่อนร่วมงานเป็นร่วมคู่คิดแต่ต้องเป็นคนที่คิดไม่เหมือนกันใช่ไหมเขายกตัวอย่างว่า1บวก1เนี่ยตั้มติจะเท่ากับ2ใช่ไหมแล้วจริงๆแต่หนังสือเล่มนี้ก็บอก1บวก1เท่ากับอินฟินิตี้โอ้โหสุดยอดผมก็เลยตกใจเลยโอ้โห1บวก1เท่ากับอินฟินิตี้ก็หมายว่าโลกในอนาคตแล้วก็ยังมีคำต่อมาใช้คำว่าเซเนจีครับมีคำหนึ่งเขาเรียก chemistry อะไรเงี้ยการเคมีนะครับผมก็เลยคิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นหนังสือที่พิสูจน์ได้ว่าถ้าเราเป็นนักคิดครับเราต้องมีเพื่อนเป็นนักธรรมใช่ไหมถ้าเราเก่งบัญชีต้องหาคนเก่งภาษาอะไรเงี้ยครับภาษาหรือถ้าเราเก่งวิศวะเราน่าจะหาเพื่อนเป็นนักบัญชีอะไรเงี้ยเพราะถ้าเราคิดคนเดียวเนี่ยมันก็เลยไม่ไม่ไกลเท่าที่ควรเพราะนั้นอยากให้ลองไปอ่านหนังสือเล่มนี้ดูว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะผมคิดว่า1มัน practical นะครับ2มันก็ถูกใจผมเพราะตอนหลังๆผมก็จะทำงานเป็นทีมครับบางทีก็ดึงอาจารย์ไกลฤทธิ์มาช่วยสอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วถ้าเราสอนคนเดียวเนี่ยบางทีมันก็ไม่ประสบความสำเร็จครับและคำว่าแพเนี่ยไม่จำเป็นต้อง fix ผมอาจจะไปร่วมกับคนนู้นร่วมคนนี้มีได้หลายแพมีหลายได้หลายแพนะฮะแล้วก็สามารถกระเด้งไปในฟิลต่างๆได้สมมติเราจะไปทำทางด้านธุรกิจอย่างเงี้ยเราก็ไปลิงก์กับนักธุรกิจถ้าเราจะไปทำหมอเราก็ต้องรู้จักคณบดีใช่ไหมถ้าเราไปทำเกี่ยวกับเรื่องทางด้านวิศวะเราก็ต้องรู้จักทีมเหล่านั้นถ้าเราทำคนเดียวมันก็ประสบการณ์ตัวเองได้น้อยเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเนี่ยเขาเขียนไม่หนังสือไม่บ่อยนะครับ
แต่ผมลองสังเกตดูเวลาคนเก่งๆเขาวิจารณ์ครับเขาจะวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ลึกมากเลยเขาบอกว่าเป็นหนังสือซึ่งทำวิจัยได้ลึกซึ้งมากไม่ว่าจะในฟิลดนตรีในฟิลธุรกิจในฟิลไอทีเขาได้ค้นพบแล้วว่าการจับคู่กันเนี่ยเป็นประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมต่างๆให้มันเกิดขึ้นนะฮะโอ้โหนะครับคุณผู้ชมครับน่าสนใจมากนะครับใครที่อยากจะเพิ่มศักยภาพตัวเองนะครับลองไปหาอีกเลขหนึ่งของคุณดูนะครับเราจะได้ผลลัพธ์เป็นอินฟินิตี้หรือเปล่านะครับผลงานของโจชัววูฟเทรคนะครับกับ Power of Two นะครับนี่คือหนังสือดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์คทุกก้าวสู่จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเราชูไลออนส์วันไพรด์คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์คทุกก้าวสู่จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเรา True Lions One Pride คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเช่นเคยครับก็มีคำถามให้คุณผู้ชมร่วมสนุกนะครับโดยวันนี้ของรางวัลเป็นหนังสือทรัพยากรมนุษย์พันแท้นะครับคำถามวันนี้นะครับง่ายๆนะครับถามว่าโรงเรียนบ้านตะโกล่างอยู่จังหวัดอะไรนะครับ1กาญจนบุรีหรือว่า2ราชบุรีครับเมื่อทราบคำตอบแล้วนะครับส่ง SMS มานะครับที่หมายเลข0812072255 0812072255นะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานเราจะส่งรางวัลไปให้ถึงบ้านเลยนะครับแต่วันนี้เวลาของรายการก็หมดแล้วครับอาจารย์จีระคงได้ระดมผมสุพัฒน์วรมาลีพร้อมทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ